สวัสดีทุกคนค่ะนี่เองเด้อวันนี้ต้องจัดกระเป๋าค่ะเดี๋ยวจะเตรียมตัวพาแม่ใหญ่ไปเที่ยวนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ากระเป๋าไปเที่ยว4วันนี่กับแม่เอาอะไรไปบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยก็ที่เห็นนะคะจะมีกระเป๋าใบใหญ่ใบหนึ่งแล้วกระเป๋าอันนี้ไซส์ที่สามารถถือขึ้นเครื่องได้นะคะแล้วก็มีเป้ของเมย์เนี่ยค่ะสำหรับกระเป๋าไซส์นี้นะคะเป็นไซส์ที่สามารถถือขึ้นเครื่องได้นะคะใบนี้เราจะใส่ชุดของแม่1ชุดนะคะแล้วก็ของเรา1ชุดแล้วก็เสื้อกันหนาวคนละตัวนะคะเผื่อในกรณีที่กระเป๋าไซส์ใหญ่ที่เราจะโหลดใต้ท้องเครื่องบินเนี่ยค่ะมันไม่ไปกับเราเผื่อเคสกระเป๋ามันช้าหรือว่ามันตกหล่นแท็กกระเป๋ามันหายอะไรเงี้ยค่ะเราก็สำรองเสื้อกันหนาวไว้ในนี้แล้วก็ชุดอีก1ชุดนะคะเพราะว่าเราเป็นเคสที่จะต้องไปต่อเครื่องด้วยใช่ไหมคะเพราะงั้นเราต้องเผื่อไว้อ่ะค่ะกับเราซื้อของที่แบบว่ามันจะแตกหักสูญหายอะไรได้ง่ายๆเราก็จะใส่ใบนี้ถือติดตัวไปกับเราขึ้นเครื่องไปกับเรานะคะอันนี้เป็นไซส์28นิ้วเป็นไซส์ที่เราจะต้องโหลดใต้ท้องเครื่องนะคะใบนี้ก็คือสำหรับ2คนเลยนะคะเราจัดเผื่อแม่เลยก็จะมีเสื้อ4ตัวนะคะของแม่2ของเรา2นะคะเป็นเสื้อไหมพรมแล้วก็จะมีเสื้อฮิตเทคอีกคนละ2ตัวนะคะของเรากับแม่2กับ2นะคะแล้วก็เป็นกางเกงสำหรับแม่คนเดียวนะคะฮิตเทค2ตัวแล้วก็มีกางเกงของเรา1ตัว2ตัวเอาไปแค่2ตัวค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปซักที่นู่นได้นะคะไปซักที่โรงแรมเราไม่เอาไปเยอะแล้วก็เหมือนกันค่ะกางเกงของแม่1ตัว2ตัวแล้วก็จะเป็นพวกถุงมือถุงเท้านะคะสำหรับเราสองคนแล้วก็จะมีผ้าพันคอหมวกสำหรับแม่นะคะไปแค่นี้ค่ะแล้วก็กระเป๋านี้สำหรับใส่ชุดชั้นในนะคะของเรา1ใบแล้วก็ของแม่1ใบส่วนอันนี้เป็นกระเป๋าสำรองนะคะข้างในมีอีก2ใบที่แบบแล้วก็ยืดออกมาได้จะเป็นใบใหญ่ๆในกรณีที่แบบเราซื้อของเยอะใช่ไหมคะเพราะว่าเราได้น้ำหนักคนละ30กิโลนะคะโหลดใต้ท้องเครื่องเราได้น้ำหนักคนละ30กิโลเผื่อเราซื้อของซื้ออะไรมาเนี่ยเราก็จะเอาเสื้อผ้าที่เราใส่แล้วนะคะใส่กระเป๋าที่แบบไม่ต้องมีรหัสมีล็อกมีอะไรเงี้ยใส่แบบเนี้ยเป็นเสื้อผ้าที่เราใส่แล้วใส่แบบเนี้ยในนี้มันจะมีอีกใบนึงนะคะเป็นใบใหญ่ที่เราจะเอาใส่เสื้อผ้าที่เราใส่แล้วโหลดใต้ท้องเครื่องแล้วก็ส่วนใบใหญ่ใบเนี้ยเราก็จะเอาใส่ของที่เราซื้อกลับมาค่ะก็จะมีแค่นี้เองสำหรับใบใหญ่นะคะเสร็จแล้วว้าวเสร็จแล้วค่ะใบใหญ่สุดท้ายนะคะก็จะเป็นเป้อันนี้นั่นเองเป้ใบนี้นะคะเราใส่อะไรบ้างก็จะเป็นพวกกล้อง power bank สายชาร์จโทรศัพท์นะคะแล้วก็เป็นพวกยาของแม่แล้วก็ของเราแก้ปวดแก้อะไรแก้ท้องเสียอะไรก็จะอยู่ในนี้หมดเลยค่ะแล้วก็เวลาที่เราไปเที่ยวเนี่ยก่อนมันก็จะมีแบบพวกเสบียงใช่ไหมแบบเราซื้อน้ำซื้อขนมอะไรเงี้ยเราก็จะจับยัดใส่ในนี้หมดเลยเผื่อไว้ด้วยเวลาที่เราไปตามที่เที่ยวนะคะมันจะมีแบบของขายแบบโอ้น่าสนใจเราก็จะจับยัดใส่นี่หมดเลยทุกอย่างค่ะก็จะมีอีกใบนึงอ่ะที่เราใช้เป็นปกติใบนี้ก็อาจจะให้แม่สะพายนะคะเป็นใบนี้เป้ว่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วยังไม่สุดท้ายท้ายสุดนะคะอันนี้คืออันที่สุดท้ายท้ายสุดอันนี้เป็นกระเป๋าน้อยนะคะเวลาที่เราไปเที่ยวอันนี้เป็นกระเป๋าที่เราจะเอาใส่พาสปอร์ตแล้วก็เป็นพวก
กระตังนะคะของมีค่าเราจะใส่ไว้ในนี้นะคะพาสปอร์ตเราก็จะถ่ายเอกสารเก็บไว้ที่โรงแรมอีกใบหนึ่งนะคะเผื่อกรณีแบบอะไรก็แล้วแต่เผื่อไว้ที่โรงแรมในกระเป๋าใหญ่อีกใบหนึ่งค่ะอันเนี้ยเราก็จะใส่ไว้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวทับอีกชั้นหนึ่งเวลาที่เราล้วงเอาอะไรอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ในนี้แล้วก็เผื่อแบบโดนล้วงกระเป๋าโดนอะไรด้วยนะคะแบบเผื่อไว้ดีกว่ามันหายไปนะคะมันก็จะมีซิปมีอะไรเนี่ยค่ะก็แบบบางคนก็มีไอ้ที่แบบเนี่ยเนาะเป็นคาดเอวอ่ะเออแต่เรามีอันนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปซื้อไอ้ที่แบบคาดองค์คาดเอวเนาะใช้อันที่เรามีเราใช้มาหลายครั้งแล้วใบเนี่ยก็จะมีของแม่อีกใบนึงก็ให้แกใส่พาสปอร์ตติดตัวแล้วก็เป็นเงินที่เอาไว้ใส่ไว้ข้างในเสื้อกันหนาวอะค่ะนี่แหละค่ะสุดท้ายท้ายสุดแหละ